بسم الله النظام هنا الدروس يعني هنا يضيع الوقت والله عشاء شوف الآن ولا نصف المصلين حضر نعم هؤلاء ولا النصف نعم مكان دروس مسجد نعم كله بعدين كله حتى هم يفهمون أي لا يحتاج إلى أن نرتب مكان أخرى بعد الصلاة متعب أيضا لهم متعب يعني يضعوا كراسي شوف أمس كيف عند أثمن ندخل ونخرج ثلاث أماكن يحتاج إلى الوقت نعم جزاك الله خيرا جزيلا هذا لسه يجهز أنا أسلم على أخ دقيقة شوف قنوات قنوات كثيرة حتى النساء يعني يريدنا يعني الاشتراك في هذا البرنامج طيب الحائط في الداخل ايش المشكلة ممكن يبدأ بهذه المسألة حتى يفهم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد هذا يا أخوانا الوقت يضيع هذا مشكلة في ماذا كنا مرة كان للشيخ ابن باز رحمه الله كلمة بعد صلاة العشاء نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของท่านเชคนะครับก็คือว่าหลังละหมาดเสร็จนี่ท่านจะลุกแล้วก็บรรยายบนเวทีบนสุเหร่าเลยไม่เปลี่ยนที่ไม่เปลี่ยนสถานที่ไม่เปลี่ยนเวทีนะครับแล้วก็เชคก็เล่าว่าเราต้องใช้เวลาในการสลับเปลี่ยนที่นี่มันทำให้เป็นการเสียเวลาเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเชคอิบนุบาซบินบาซรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้บรรยายหลังละหมาดอิชะฟะมุจัรรัดอันอินตะฮาอัชชัยคมินอัศศอลาบะดะอ์บิดดอรสพอละหมาดเสร็จปั๊บนะครับอิสติกฟาร์3ครั้งเสร็จปั๊บเนี่ยเชคเริ่มบรรยายเลยอัลมุกัดดิมกาลอัชชัยคซะยุลกีกะลิมากะดะบะอ์ดะศอลาตุสซุนนะฟะอัชชัยคมุบาชะเราะกาลอัสซุนนะฟิลบัยตแต่ก่อนที่จะถึงเวลาละหมาดนี่คนที่เป็นโฆษกนี่เขาประกาศไปก่อนว่าเดี๋ยวหลังละหมาดซุนนะห์เนี่ยครับเชคบินบาสจะบรรยายเรื่องนี้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 ครับแต่เชคบินบาสบอกว่าละหมาดเสร็จเอาเลยละหมาดซุนนะห์เนี่ยไปทำที่บ้านได้อัลกัลกะลิมะวะคารัจนะมินัลมัสยิดอัลกัลกะลิมะอัชชัยควะคารัจนะมินัลมัสยิดคารัจนะนะฮะคุลลันนาสคารัจูพอเชคเริ่มบรรยายนี่ครับก็ทุกคนก็ออกนอกมัสยิดฟะฟีนาสยะيدخلوا للمسجد قالوا الشيخ ما جاء الشيخ ابن باز ما جاء قلنا جاء وانتهى الشيخ خرج يعني نعم كنا انتهينا من الدرس ปรากฏว่าพอเสร็จบรรยายนะครับปรากฏว่ามีคนจะมาร่วมมัจลิสแล้วก็ถามหาว่าไหนเชคบินบาสอยู่ไหนเชคไม่มาบรรยายเลยนะพวกเราก็บอกว่าเชคบรรยายเสร็จแล้วจบไปแล้วเรียบร้อยแล้ว يعني الان لو درسنا في المسجد بعد الصلاه ممكن هذا الوقت استفدنا منه
เพราะว่าถ้าว่าสมมติว่าถ้าเราละหมาดเสร็จนะครับแล้วก็บรรยายเลยเวลาช่วงเปลี่ยนระหว่างอิริยาบถเคลื่อนย้ายพื้นที่นี่ครับเราอาจจะทำให้มันเกิดประโยชน์กับการได้บรรยายในเรื่องของศาสนานี่จะได้ว่าก็มาพบกันแล้วก็ต้องให้สลามวะฮาดะยันซุรฟิลกอวาดคนนี้ก็นั่งดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์วะฮาดะยัมชีฮูนาคนนี้ก็เดินไปเดินมาวะฮาดะยัสฮับกุรซีวะกต์ยะฎีอ์วัลลอฮ์ยะฎีอ์เชคบอกว่าเวลาเนี่ยมันจะหมดไปนะครับแล้วก็เราชุบอีลัลอานยะนีมันตะฮีนะจนกระทั่งว่าขณะนี้นะครับณวินาทีนี้ก็คือยังไม่เสร็จสิ้นเรื่องของการนั่งจับพื้นที่นะครับลิมาซะลายกูนอัดดอรซุลมัสยิดอัชชัคคำถามครับทำไมว่าเราไม่บรรยายในมัสยิดละหมาดเสร็จลิมาเอาเลยทำไมครับต้องถามเจ้าของพื้นที่อ่ะดอรซุลมัสยิดอัฟฎอลการบรรยายในมัสยิดนะครับประเสริฐกว่าดีกว่าวะบะอ์ดคะลีลตะกูลอะซานอิชาแล้วก็ถ้าไม่มาดะอิสตะฟาดนะเปลี่ยนสถานที่นี่แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวก็ละหมาดอะซานอิชานะครับเราก็จะได้ประโยชน์น้อยลงนะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามอะลารอซูลิลลาห์นูรีดลาอะฮัดยัมซิกจาวาลดาคิลัลจัยบข้อตกลงกันก่อนครับมุมกินบะกีมะอ์นารุบอ์ซาอะฮ์ฮัตตาอัซซินอะซาอัดคิลัลจาวาลฟิจัยบิกลาตุคริจัลจาวาลข้อตกลงกันก่อนนะครับก่อนที่เชคจะบรรยายนี่ทุกคนจะต้องให้ความร่วมมือนะครับโทรศัพท์นี่จะต้องไม่มีใครจับไม่มีใครเล่นไม่มีใครถือโทรศัพท์ใส่เข้าไปในกระเป๋านะครับแล้วก็ตั้งใจฟังทุกท่านนะครับมัมนูอัลกะลามลาวซะมะห์ตุห้ามพูดห้ามพูดนะครับทุกกรณีมุมกินได้ไหมครับลาโทรศัพท์ลากะลามวะลาตออามตะฮามฮูวะดัรซฮาซาอูมะตอมนะห์นูห้ามพูดครับห้ามเล่นโทรศัพท์แล้วก็ตั้งใจฟังทุกท่านนะครับเราขอความร่วมมือนะครับเพื่อที่จะให้การบรรยายเป็นไปด้วยความบิลลาฮิลาวยัดคุลกาฟิรยะติลอันกาฟิรสาบานต่ออัลเลาะห์ครับถ้าหากว่ามีกาฟิรสักคนนึงเข้ามาพวกเราเนี่ยเข้ามาดูสภาพของพวกเราวะกุลมาซาอินดะฮะซูแล้วก็ไปถามว่ามีอะไรในพวกท่านที่ทําอะไรกันยะจิดฮาซายุซอวรบิลฮาติปรากฏว่าเห็นสมาชิกบางคนที่นั่งในวงสนทนาเนี่ยถ่ายรูปครับกับโทรศัพท์วะลายัฟตะห์ยูทูบคนนี้นั่งเปิดดู YouTube อยู่วะลายะกุลคนนี้กำลังกินอาหารคนนี้ดื่มน้ำอยู่คนนี้สลามคนนั้นสลามคนนี้ยะกูลมาซายัสนะฮาอูลาฮินะไลซะฟิดัรซฮาซาไลซะดัรซคนกาฟิรก็จะถามว่าไหนล่ะที่เขาบรรยายกันไม่มีการบรรยายเลยทำกิจกรรมอื่นๆกันทั้งนั้นญิบรีลอะลัยฮิสสลามท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับมะลาอิกะฮ์ญิบรีลعندما جاء لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع เมื่อท่านได้มายังวงสนทนามัจลิสของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยญิบรีลทำยังไงครับตะกัลลัมพูดไหมครับลาไม่ได้พูดอิกตะรับมินันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาวบตะอิบเข้าใกล้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือยืนห่างออกห่างจากท่านนบีอิกตะรับเข้ามาใกล้ใช่มั้ยครับกล่าวอันฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนะฮูมุอัลลิมฮูวะจาอะฟีซูเราะฏาลิบอิลม์ลากินกล่าวอันฮุอันนะฮูมุอัลลิมลิอันนะฎอฮะรอะลัยฮ์อะซัรอัรรอฆบะฟีฏอลับอิลอิลม์วะอะซัรฏอลับอิลอิลม์อะลัยฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงญิบรีลท่านนี้ว่าเป็นครูทำไมครับเพราะญิบรีลอะลัยฮิสสลามปรากฏกายต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แล้วก็เปิดเผยถึงคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงผู้ที่มีความปรารถนาที่จะมาหาความรู้เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นได้นะครับบิสมิลลาฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสศอลาตุวัสสลามอะรอซูลิลลาห์ซะนะตะกัลลัมอะนัรรุกยะบทเรียนวันนี้นะครับบทสนทนาวันนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการอ่านรุกยะอัรรุกยะตันกัสมอิลากิสมัยรุกยะหรือการอ่านเป่ารักษานี่ครับแบ่งออกเป็น2ประเภทรุกยะชะรอียะวะรุกยะชิรกียะรุกยะประเภทที่1คือรุกยะที่เราเรียกว่าชะรอียะคือรุกยะที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาประเภทที่2คือรุกยะที่เป็นชิริกเป็นภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัรรุกยะชะรอียะลาบุดฟีฮามินชุรุต3รุกยะที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องประกอบด้วยเงื่อนไข3ประการนะครับ3ประการอัชชัรฏัลอวัลอันตะกูนอัรรุกยะบิลกุรอานกะอันยะกรออัลฟาติฮะมะซัลเงื่อนไขที่1การอ่านรุกยะจะต้องอ่านด้วยองค์การอัลกุรอานอย่างเช่นอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เป็นต้นนะครับเอาบิสซุนนะห์กะอันยะกูลมะซัลอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตัมมะหรือเอามาจากซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีเคยสอนอย่างเช่นอ่านดุอาที่ว่าอะอูซุบิกะลิมาติลลาฮิตตัมมาติมินชัรริมาคอลักจากหะดีษของท่านนบีเอาบิอัสมาอิลลาฮ์วะซิฟาติกะอันยะดุอะกุลยาฮัยยากอยยูมอิกชิฟมานะซะละบิหรือ
เอามาจากการวิงวอนขอด้วยการเอ่ยพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเช่นกล่าวว่ายาให้ยูยากัยยูมโอ้ผู้ทรงมั่นคงนะโปรดให้เราได้หายป่วยเป็นต้นนะครับใช้พระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสซานีเงื่อนไขประการที่สองครับอันจะคูนรุกยาบิคาลามมาลูมไม่ใช่คำมัจฮูลยานิคำนั้นเราไม่รู้ว่าเงื่อนไขประการที่สองلو يقول دايس مثلا دايس هذا ليس كلام عربي เงื่อนไขประการที่2ครับรุกยะห์ที่เราอ่านเนี่ยจะต้องเป็นถ้อยคําที่เข้าใจความหมายฟังแล้วรู้เรื่องนะเป็นคําที่ฟังแล้วเข้าใจความหมายรู้เรื่องว่าต้องการที่จะพูดถึงเรื่องอะไรแต่จะไม่เป็นคําหรือเป็นคาถาที่หมู่ไม่ถูกเข้าใจความหมายอย่างเช่นใช้คําว่าไดซ์ซึ่งไม่มีความหมายคนอาหรับก็ไม่รู้จักว่าความหมายของมันคืออะไรแต่เป็นคาถาที่นํามาใช้อ่านแบบนี้ครับใช้ไม่ได้ولا بد نفهم الكلام مفهوم ما يصح ان يقول على بدا 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 ما نقول لا شويه شويه نفهم และจะต้องเป็นการอ่านด้วยถ้อยคําที่ฟังแล้วเข้าใจครับจะไม่เป็นคาถาแล้วก็อ่านอย่างรวดเร็วจนกระทั่งว่าไม่สามารถที่จะจับใจความได้ว่ามีคําว่าอะไรมีเนื้อหาอะไรอยู่ในบทที่เราอ่านทุกอย่างว่าอันจะคูนรุกยะบิคลามنسمع بصوت مرتفع ما يصح ان نتكلم بصوت منخفض แล้วก็ประการถัดไปนะครับรุกยะห์ที่เราอ่านนี่จะต้องเป็นคําที่อ่านได้ยินนะไม่ใช่อ่านเสียงเบาอยู่ในลําคอไม่ได้ยินเสียงคนอ่านก็ไม่ได้ยินคนฟังก็ไม่ได้ยินอันนี้ไม่ได้ครับต้องมีเสียงที่ถูกได้ยินลา يوجد عندنا رقية بغير اللغة العربية ในศาสนาอิสลามของเรานะครับไม่มีรุกยะไม่มีการอ่านเป่ารักษาด้วยรุกยะนอกจากด้วยภาษาอาหรับเท่านั้นครับห้ามคุยครับทุกท่านขอความร่วมมืออัชชัรฏอัสซาลิซอันนะอ์ตะกิดอันนะรุกยะซะบับประการที่3ประการที่3อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮุวัลลซีบะดีอัชชิฟาเงื่อนไขที่3นะครับคนที่ทำการรักษานี่จะต้องมีการเชื่อมั่นว่าการอ่านรุกยะห์นั้นเป็นแค่สาเหตุในการรักษาแต่ผู้ที่มีความสามารถที่จะทำให้หายนั้นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะอิซา ตะวัฟฟะรัต ฮาซิฮิ ชุรูฏ อัสซะลาซะฮ์ กานะต อัรรุกยะฮ์ ชะรอฮียะห์ถ้าหากว่าใครก็ตามที่ทำการอ่านรุกยะห์และก็ประกอบด้วยเงื่อนไข3ประการนี้ครบถ้วนครับเรานับว่านี่คือรุกยะห์ชะรอฮียะห์ที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนาอิสลามถ้าชัรฏ واحد من هذه الشروط تنتقل من شرعية إلى شركية แต่ถ้าหากว่าบกพร่องไป1จากเงื่อนไขต่างๆเงื่อนไข1เงื่อนไขใดที่ว่ามา3ประการนะครับถ้าขาดไป1เงื่อนไขจะเปลี่ยนสถานะจากรุกยะห์ชะรอฮียะห์คือการอ่านรุกยะห์ที่ถูกต้องตามบทบัญญัติศาสนากลายไปเป็นรุกยะห์ที่เป็นชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่คุยนะครับบางคนนั้นฮะดานัลลอฮ์อิยาห์ยะซุนอันนะฮูมัสฮูรบางคนครับขอรับประทรงชี้นำพวกเรานะครับคิดว่าตัวเขานี่โดนไสยศาสตร์วะบิฮิอัยแล้วก็โดนสายตาริษยาวะฟีฮกะซะและเกิดนั่นเกิดนี่กับตัวเขายุวัสวิสเกิดความลังเลสงสัยครับเกิดการกระซิบกระซาบขึ้นในตัวของเขาเองวะอันนะฮุมะห์ซูดว่าเขานั้นถูกอิจฉาริษยาจากคนหนึ่งคนใดตอยยิบลายูจิดอะฮัดอะลาวัจฮิลอัรฎ์มิซลักถามว่าไม่كل الناس عنده زوجة وعنده أولاد وعنده سيارة وعنده بيت لماذا أنت فقط الذي تظن أنك محسود وكذا ทำไมเราต้องคิดแบบนั้นครับในโลกนี่ไม่มีคนอื่นที่มีเหมือนเราเลยครับคนอื่นเขามีรถเรามีรถคนอื่นมีเรามีลูกคนอื่นมีเรามีบ้านคนอื่นมีมีภรรยามีทรัพย์สินเงินทองทำไมเราคิดว่าเราคนเดียวเท่านั้นที่ถูกอิจฉาคนอื่นไม่ถูกอิจฉาเลยครับถูกอิจฉาเหมือนกันใช่ไหมครับว่าจะไปดั่มันอิลรุกัดทีนี้พอเป็นแบบนี้ปั๊บนี่แก้ปัญหายังไงก็ไปยังคนที่ทำการปัดเป่าอ่านรุกยะไปหาเขาฮัลกานัสซะลฟุศอลิห์ยัสนะอูฮาซาคำถามครับถามว่าบรรดาซะลฟุศอลิห์บรรดาซะลฟุศอลิห์บรรพชนของพวกเราเวลาเขาเกิดความรู้สึกแบบนี้เกิดอาการแบบนี้นี่เขาไปหาคนอื่นให้ปัดเป่าให้เป่าให้ทำรุกยะให้หรือครับأصلا لك لا لم يكن هناك أحد يجلس للرقية ما يوجد مثل ما يصنع الناس اليوم. โดยพื้นฐานนี่ครับวิธีปฏิบัติที่เราทำในทุกวันนี้ไม่ถูกต้องนะครับก็คือมีคนคนหนึ่งนั่งคอย
เพื่อที่จะทำรุกยะห์ให้กับคนอื่นนี่อันนี้ไม่มีในพื้นฐานเดิมอิซัลลายุมกินลิอะฮัดอันยัจลิสวะอัคตุบวะยะกูลอันนะฮูราคิดังนั้นครับไม่อนุญาตที่จะมีใครคนหนึ่งคนใดนั่งอยู่ที่บ้านที่สำนักของตัวเองแล้วก็ขึ้นป้ายว่ารับทำรุกยะห์นี่แบบนี้ครับไม่มีในฮัลลาซาบิลรุกาเราจะไปหาพวกเขาเหล่านี้มั้ยครับให้ทำรุกยะห์ละไม่ต้องเลยครับไม่จำเป็นเลยถามว่าทำไมครับลิอันนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาลهم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية لأن إذا طلب الرقية من غيره هذا نقص في التوكل يخرج من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة من غير جزاء ولا حساب. فتن النبي صلى الله عليه وسلم ได้กล่าวในหะดีษโดยความหมายว่าใครก็ตามที่ไปหาคนอื่นที่ทำรุกยะห์แสดงว่าความบกพร่องในการมอบหมายของเขาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่บกพร่องลงเมื่อบกพร่องลงนี่ทำให้เขานี่ถูกถอนออกจาก1ใน 70,000 คนที่จะได้เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบสวนและไม่ต้องถูกลงโทษฟัยมาลาอัสนะดังนั้นเราจะทำยังไงถ้าเกิดสภาวะแบบนี้ครับเราจะทำยังไงวาฮิดลาตุวัสวัส1ก็คืออย่าเกิดความวิสวาสขึ้นในใจของเราอย่าเกิดความลังเลสงสัยซานีอิกรออันตะอะลานัฟซิกประการที่2ครับเราอ่านรุกยะห์ให้กับตัวของเราเองกาลฮุวะมายะห์ฟิซุลกุรอานถ้าบอกว่าเราไม่ท่องจำอัลกุรอานทำไงครับจำฟาติฮะจำซูเราะฟาติฮะใช่ไหมครับในละหมาดนี่เราจำคนมุสลิมจำซูเราะฮ์ทุกคนที่เป็นมุสลิมนี่ครับจำฟาติฮะทั้งหมด 100% อัลฟาติฮะรุกยะฟาติฮะนี่ถือเป็นหนึ่งในรุกยะที่เราสามารถที่จะอ่านรักษาอัลฟาติฮะอ่านรุกยะด้วยการอ่านฟาติฮะครับแล้วก็ซ้ำอ่านซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมากาลกัรรัรตวะมาฮัศัลชัยบางคนบอกว่าฉันซ้ำไปหลายครั้งแล้ว10ครั้ง20ครั้ง30ครั้งแต่ไม่เกิดอะไรเลยเหมือนเดิมทำยังไงครับฮัลลัลฟิลฟาติฮะลาถามว่าความบกพร่องนี่มันอยู่ที่ซูเราะฟาติฮะใช่มั้ยที่ไม่เกิดผลได้ในหลังจากเราอ่านซ้ำหลายครั้งนี่ไม่ใช่ครับมุมคือคัลฟิกอันต์แต่ความบกพร่องนี่มันอาจจะอยู่ที่ตัวคนอ่านอันดักนักษ์ฟิตตะวักกุลอาจจะมีความบกพร่องในเรื่องของการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันดักมานิอ์ชิริกมุมคินลาบุดตับฮะซอันฮาซิลมาวานิอ์อาจจะมีสิ่งใดที่เป็นชิริกที่หักห้ามจากการทำให้ท่านได้รับผลจากการอ่านรุกยะห์ดังนั้นต้องหาสาเหตุของมันให้เจออัลวัสวาสมินมันการรู้สึกวิสวาสนี่มาจากใครครับมินมันมาจากใครวัสวาสมินมันการกระซิบกระซาบนี่มาจากใครมาจากใครมินมันจากใครครับฮะมินมันมินัชชัยฏอนมินัชชัยฏอนมาจาก يعني الموسوس يسمع كلام الشيطان ولا كلام رب العالمين نعم اعيد وتري اعيد هذا ذهب ما جاء خاي كم ما جاء الموسوس نعم هل هو عندما يوسوس يسمع لكلام الشيطان او يسمع لكلام رب العالمين คนที่เกิดความรู้สึกวัสวัสนี่ครับถามว่าเขาฟังเขาได้ยินคําพูดของใครเขาฟังคําพูดได้ยินคําพูดของใครของชัยฏอนหรือว่าของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮะมันชัยฏอนชัยฏอนว่าจะตะอบุดมันถามว่าเราอิบาดะห์กับใครเรานี่อิบาดะห์ใครตะอบุดมันอัลลอฮ์อัลลอฮ์اذا الذي يعبد الله يقطع وسواس لا يسمع للشيطان ดังนั้นถ้าเราบอกว่าเราอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ครับตัดความวิสวาสที่มาจากชัยฏอนแล้วก็อิบาดะห์มุ่งตรงนิ่งต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่คุยครับไม่เล่นแล้วก็ไม่จับโทรศัพท์จวาลมัมนูอ์คลามมัมนูอ์โทรศัพท์ห้ามครับคำพูดก็ห้ามครับนะฟัลมุวัสวิสยัสมะลิชัยฏอนดังนั้นคนที่เกิดความวิสวาสในตัวของเขาจริงๆเนี่ยเขาฟังชัยฏอนใช่มั้ยวัลมุวัฮฮิดลายัสวิสแต่คนที่เป็นมุวัฮฮิดคือให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์โดยสมบูรณ์เนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกแบบนี้ครับตุริดตะอ์บุดุชัยฏอนวัสวิสถ้าใครอยากจะอิบาดะห์กับชัยฏอนครับเชิญتريد تعبد الرحمن سبحانه تقطع وسواس แต่ถ้าใครต้องการที่จะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ผู้ทรงเมตตาครับสภาพความรู้สึกวัสวัสตัวนี้นี่จะไม่เกิดขึ้นต้องตัดมันออกไปจากตัวของเราจากวงจรชีวิตของเราซุอิลอะฮัดอัสซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอะลัยฮิซอฮาบะฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งถูกถามว่ากาลมาบาลัลยะฮูดวันนะซารายะฮูดวันนะซาระลาอูจิดอินดะฮุมวะซาวิสมาบิวะซาวิสพวกยิวพวกคริสต์นี่เขาไม่มีวัสวัสในนี้นะครับไม่มีความรู้สึกกระซิบกระซาบนี่เขาไม่ได้ยินเขาไม่มีสภาพนี้กับพวกเขาวัลมุสลิมีนอันดะวะซาวิสแต่มุสลิม
ต่บางมุสลิมบางคนมีใช่ไหมครับมีกาลิมาดะก็มีคนถามซาลามันซาอัลวะกาลิมาดะอัลยะฮูดุนนะซาร์มาอินดะฮุมซุญูดซาวะลาอินดะฮุมซวาซถามซอฮาบะว่าทําไมยิวนี่เค้าไม่มีความรู้สึกวิสวาสไม่ความรู้สึกกระซิบกระซาบไม่มีความรู้สึกแบบนี้ครับเขาไม่มีการสุญูดซาวีเหมือนกับบรรดามุสลิมในละหมาดนี่ต้องมีความรู้สึกบางอย่างทำให้ต้องสุญูดซาวีทำไมยิวกับคริสต์นี่เขาไม่มีกาลวะมายัสนะอัชชัยฏอนบิลกัลบัลคาริบบุยูตฮุมคาร์ดานะมาซายัสอูมายะคาร์ดานะมาซายัสนะมายัสตะติอัสนะฟิชฮูยูริดุคาริบอะลัยกัลอิบาดะบิลวิสวาสเขาตอบว่าไงครับยกตัวอย่างเหมือนกับบ้านที่พังอยู่แล้วเนี่ยถ้ามีคนบอกว่าท่านไปพังบ้านนั้นหน่อยเราบอกว่าเราจะพังทำไมบ้านมันพังอยู่แล้วใช่ไหมครับชัยฏอนก็เหมือนกันมันไม่ต้องไปทำลายมันไม่ต้องไปสร้างความพินาศให้กับยะฮูดีกับนัสรีเพราะมันพังอยู่แล้วแต่มันต้องมาหามุสลิมซึ่งเป็นบ้านที่สมบูรณ์แล้วก็ต้องการที่จะทำให้พวกเราเนี่ยเหมือนกับบ้านที่สวยงามแล้วก็ถูกทำให้พังลงไอ้มัวสวิสไอ้วาฮิดวัสวิสคุณจะใครก็ตามครับที่มีความรู้สึกวัสวัสخذ هذه النقود عدها แล้วก็บอกว่ามานี่มานี่มาเดี๋ยวเอาตังค์นี้ไปแล้วก็ลองนับดู يعدها او يغلط เขานับมั้ยครับฮะจะนับมั้ยครับ لا يغلط ابدا ما يوسوس في النقود เวลาตังค์นี่เค้าไม่พลาดนับแม่นเลยครับลื่นเลย100ใบก็คือ100ใบ1000ใบก็คือ1000ใบ ما يعرف الشيطان في النقود ابدا เพราะชัยฏอนจะไม่มาครับในสภาพที่กําลังใช่มั้ยครับมีสมาธิใช่มั้ยครับ الصلاه في الطهاره وسواس แต่ในละหมาดนี่มีความรู้สึกนี้ครับชัยฏอนมาในการอาบน้ําละหมาดนี่มีความรู้สึกนี้ครับเพราะชัยฏอนมาอิซันยูรีดยุฟซิดอะลัยกัดดีนเพราะอะไรครับเพราะชัยฏอนต้องการทําให้ศาสนาที่มีอยู่ในตัวเรานี่เสียหายญาอะรัจุลลิอาลิมมินัลอุลามาในอดีตเคยมีผู้ชายคนหนึ่งครับไปหาอาลิมใหญ่วะกาลอินนีอันฆอมิสยะนียัดคุลบิกามิลดาคิลัลบะฮรเอาดาคิลันนาฮยะดะฮูยัดคุลكل جسد يدخل وعندما اخرج يقول اشك ان من شيء من جسمي لم ياته الماء لا تضحك يا شيخ เขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งไปหาผู้รู้ครับอาวุโสอุลามะใหญ่แล้วก็เขาบอกว่าเขาก็ดำลงไปในทะเลดำลงไปมิดทั้งตัวนะครับพอขึ้นมาเนี่ยเขาเกิดความรู้สึกวัสวัสบอกว่าเอ๊ะจะมีขนสักเส้นของฉันไม่ผิวหนังส่วนไหนไม่ที่มันไม่โดนน้ําที่มันไม่สัมผัสกับน้ําก็ละมาซะอะลัยก็ถามว่าต้องทำยังไงกาลาอาอันนักลาตุศอลลีแกบอกว่าไงแกบอกว่าฉันนี่มองออกว่าท่านนี่ไม่ละหมาดกาลาลิมาดก็ถามว่าทำไมรู้ยังไงกาลาลิอันนะอันตะกาลาอันกันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันสักฏะอันกัลกะลัมมัจญูนเพราะว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่บอกว่าปากกานี่ถูกยกกับท่านนี่เพราะท่านบ้าฟัลมุอัสซิซยะกุลละฮูตัคตาร์วาฮิดมินอิทนัยน์ฟะกอตดังนั้นเราจะเลือกได้จาก1จาก2อย่างนี้เท่านั้นครับไม่มีทางที่3เอมันตะคุมมัจญูนวะตะตรุกัสศอลาห์1เราเป็นคนบ้าทิ้งละหมาดในสภาพของการเป็นคนบ้าปากกาถูกยกไม่มีความผิดบาปเอาตะตรุกัลวัสวาสหรือประการที่2ครับเราละทิ้งการรู้สึกกระซิบกระซาบความวิสวาสตรงนี้ให้ห่างออกไปจากตัวมาละตักตาเราจะเลือกอะไรครับจะเลือกไหนมาละตักตาเลือกอะไรครับตัรกัลวัสวาสใช่ครับต้องละทิ้งความรู้สึกแต่ว่าเราอย่าตัดฮักลาตัดฮักอะไรอย่าไปหัวเราะอย่าไปขำอย่าไปสนุกสนานกับคนที่มีความอัลลอฮ์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 แต่เราต้องทำไงเราต้องขอความขอบคุณต่ออัลลอฮ์ให้ที่ให้เรานี่ไม่มีความรู้สึกวิสวาสแบบนี้เหมือนกับที่เขามีอัลอิมามอัชชะกาลอัลลอฮุอักบัรإمام الشافعي. هذا الشيخ. هذا الشيخ. نعم. قال الله أكبر. شيخ إمام علي دكتور علي نكاب ولا تكبير تكبيرتني رامي ما الله أكبر. ثم جاء إلى الشيطان. لكن بعد ذلك الشيطان قال جماعة. قال يا شيخ. بقى شيخ. أنت متوضئ. تان لمان أبنا لمان ريان. قال لا أدري. เขาก็ตอบในใจว่าเอ๊ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจ. قال ما رأيك نراجع. เขาก็จะกระซิบต่อว่าจะว่ายังไงถ้าเราเอาใหม่ทำใหม่ตักบิดใหม่ถามว่าตอนมักริบนี่ท่านอยู่ที่ไหนมาดาซนะทำอะไรบ้างก่อนมักริบฟะฮูกาลอานะคีฟอุซัลลิบินนาสมุมกินอะกูอะลากัยรวุฎูเขาก็จะอิหม่ามก็จะคิดขึ้นในใจว่าเอ้ยเราจะละหมาดนำคนยังไงเป็นอิหม่ามได้ยังไงบางทีนี่ฉันยังไม่ได้อาบน้ำละหมาดเลยละหมาดคาราจะมินัสศอลาอาซิบถ้าหากสภาพนี้ครับอิหม่ามออกจากการละหมาดคือตัดละหมาดอิหม่ามมีความผิดมีบาป
هو عندما قال الله أكبر على ماذا قال؟ على أنه متطهر متوضئ لو أنصت للشيطان وخرج آثم เพราะว่าอะไรครับเพราะตอนที่อิหม่ามตักเบสนี่คือเขาอยู่ในสภาพที่มั่นใจว่าเขาอยู่ในความสะอาดอาบน้ำละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วพอตักบีรเสร็จไปฟังชัยฏอนแล้วก็ออกจากการละหมาดบาปถือว่ามีความผิดอิซัมมายุมกินอันอัคริจมินัสซาลวะซาวุสดังนั้นครับไม่อนุญาตให้เราออกจากการละหมาดถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกวัสวาซะแบบนี้ครับสงสัยแบบนี้ครับไม่ต้องออกจากการละหมาดศอลลัชเชคอัลอานอัลมะกริบอิหม่ามได้อ่านละหมาดละหมาดมักริบและก็ละหมาดเสร็จมักริบกล่าววัลลอฮ์อัชกะนาอันนีลัมอักรออัลฟาติฮะฟิซาลิสพอละหมาดเสร็จทําไงครับเกิดความสงสัยเอ๊ะเมื่อกี้รอกาตที่3นี่ฉันอ่านฟาติฮะห์หรือยังลาวรัจิอ์วะอาดัสศอลาอาซิพี่น้องฟังให้ดีนะครับถ้าหากว่าเกิดความรู้สึกหลังละหมาดเนี่ยเชคบอกว่าหลังละหมาดเสร็จเนี่ยเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะเราอ่านฟาติฮะห์หรือยังถ้าหากว่าอิหม่ามสงสัยแล้วก็เอาละหมาดใหม่เพราะคิดว่ายังไม่ได้อ่านนะละยังไม่ได้อ่านฟาติฮะห์ถ้าไปละหมาดใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม่บาปถือว่ามีความผิดถือว่ามีความผิดนะครับถือว่ามีบาปฮะนะครับอันนั้นเราคนที่ใส่แว่นครับสวมแว่นครับเชิญเป็นเกียรติด้านหน้าเลยครับจ้าจ้าแล้วนะจ้าเชิญครับเชิญครับเจ้าวันฟิลเจย์โทรศัพท์ต้องใส่กระเป๋าเชิญด้านหน้าครับเป็นเกียรติมายืนข้างเชคครับเยซาร์ครับได้รับเกียรตินะครับไม่ใช่เป็นข้อเสียแต่ประการใดจ้ามาเชิญครับอิซันลาวสวาสอันดะฮ์ลิลอิสลามดังนั้นครับสำหรับชาวมุสลิมเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกวิสวาสใดๆตะวัดะอาบน้ำละหมาดวะจาอ์อินบาบัลมัสยิดพอเดินไปที่ประตูมัสยิดครับจะเข้ามัสยิดวะยัมชักฟิราซิปรากฏว่ามาคลำลงบนหัวนี่ฮัลอะนามะซะห์ตะราซิอูลาแล้วเกิดคำถามว่าเอ๊ะฉันเช็ดผมหรือยังรูปศีรษะหรือยังอินตะฮัลวุฎูละหมาดอาบน้ำละหมาดนี่เสร็จไปแล้วครับลาวรัจิอาซิมถ้าเขากลับไปอาบน้ำละหมาดใหม่เชคบอกว่าอาซิมคือมีความผิดมีบาปอิซันอัฆลิกัลวิสวาสดังนั้นครับปิดประตูช่องนี้ของชัยฏอนเรื่องของความรู้สึกวิสวาสนี่ครับให้ปิดลงบาดอนนาสยุอัลลิกอะลัลบุยูตอะลัลซียาราตอะลัลออลาดตะมาอิมมีบางคนนะครับที่เป็นมุสลิมนะครับไม่พูดถึงกาเฟรมีมุสลิมบางคนนี่แขวนเครื่องรางของขลังไว้ที่ไหนครับไว้ที่รถไว้ที่ประตูบ้านหรือไว้ที่ลูกเด็กเล็กแดงที่คอที่แขนไอ้ไอ้มีดวงตาเล็กๆ1ดวงใช่มั้ยครับเป็นเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ฝ่ามือที่มีตาอยู่1ดวงพี่น้องเคยเห็นนะครับคาราซัซรกะมิทลฮาดีนะมิทลควาติมาลิซรกะสีฟ้าครับตาสีฟ้าที่เราเคยเห็นเค้าแขวนอยู่ที่หน้ารถเนี่ยครับเป็นเครื่องรางของขลังยะดะอุคิรักซาวดาแล้วก็บางคนก็แขวนผ้าสีดำราสโซเอาราสแขวนอัสฮัดหัวคาราบาวหัวควายคาราบาวไว้หน้าบ้านเอาหน้าอัลกดีมหรือแขวนรองเท้าเก่าๆไว้หน้าบ้านเอาฮาดะอิตารัสซียาราตหรือแขวนล้อรถเอาบาดัลอัชยาหรือต้นไม้บางทีก็แขวนต้นไม้มงคลในประมาณนี้ครับأو يكتب بعض الكتابات. หรือมีข้อเขียนบางอย่างแล้วก็ไปแปะติดแขวนไว้หน้าบ้านหน้ารถ. لماذا؟ ถามว่าทำเพื่ออะไร؟ لماذا تضع هذا على بيتك؟ ทำไมต้องตั้งวางสิ่งเหล่านี้ที่บ้านและในรถก็ทำไมต้องไปใส่ وعلى أولادك؟ ที่ลูกๆของพวกเราเนี่ยทำไมต้องไปแขวนไปใส่ ที่ตัวท่านเองทำไมต้องแขวนต้องใส่ قال من العين. นะmin al-ayn akhaf min al-ayn เขาบอกว่าไงเขาก็บอกว่าที่แขวนเนี่ยเพื่อปกป้องจากสายตาริษยาهل هذه تدفع العين اذا قال تدفع هذا شرك اكبر ถามว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดที่เราทํานี่ครับจะปกป้องเราให้พ้นจากดวงตาริษยามั้ยครับถ้าเราบอกว่าปกป้องคิดว่ามันปกป้องเราได้คุ้มครองเราได้นี่เป็นชิริกใหญ่ ولم يجعلها الله سبب لدفع العين ทำไมเราไม่ทําให้อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่เป็นผู้ที่เป็นสาเหตุที่จะปกป้องเราจากดวงตาริษยาแต่ไปเอาสิ่งอื่นมาอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาละดัยฮ์บัยตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ท่านมีบ้านเหมือนกับเราครับวะดาวาและก็มีพาหนะเหมือนกับที่เรามีลูกมีหลานวะดะอ์ชัยมินฮาซาถามว่าท่านนบีเอาสิ่งเหล่านี้ไปแขวนที่บ้านที่รถที่พาหนะที่ลูกหลานของท่านมั้ยครับมาวะดะท่านนบีไม่เคยทําอิซัลลานะบะดังนั้นครับเราจะต้องไม่ทําฟัยมันยะห์ฟิซลานะฮาซิลอัชอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าสิ่งเหล่านี้ครับใครจะเป็นผู้ปกป้องเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮาซิลอัชยาตะดุรแต่กลับกันครับสิ่งเหล่านี้นี่ทําให้เกิดโทษมีโทษกับพวกเรา
มีอันตรายกับท่านจะรู้สับปูระสับปูระนะกระดานดำอันนี้อักตบ عليها في المدرسة นะนะฮาลิสับปูระ يمكن أن تمسح صح กระดานดำนี่เราสามารถจะลบได้ใช่ไหมครับเขียนกระดานไว้บอดกระดานดำนี่เขียนแล้วก็ลบใช่ไหมครับถูกไหมครับ يمكن تمسحها ลบได้ใช่ไหมครับصح أو لا ถูกไหมครับ ممكن لكن بعض الناس ما وجد مكان يرسم عليه إلا الجسد แต่มันน่าแปลกแปลกครับบางคนนี่ที่ทั้งโลกนี่ไม่มีที่จะเขียนแล้วไม่มีที่จะสักมาสักที่ตัวของตัวเองที่แขนที่ลำตัวของตัวเองมาเขียนเอามือเอาหน้าเอาลำตัวนี่ทำเป็นกระดานดำวะลาตุมซะแล้วก็ไม่ยอมลบแล้วก็มันก็ลบไม่ได้ด้วยครับยะนีมาวะจัดมะกานยัลอับฟีอิลลัลญัสดนัสรอะฟัสสลามเพราะว่าคนนี้นี่ไม่มีที่ไหนจะเล่นแล้วในโลกนี้ครับมาเล่นบนแขนบนมือของตัวเองขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ให้ปกป้องเราฮาซาฟิอลมินกะบาอิรุดุนูบการกระทำเช่นนี้ครับคือการสักการวาดรูปที่ตัวของเรานี้ครับเป็นบาปใหญ่นะฮะดาระฮาซาเป็นอารยธรรมของเราเหรอครับนะซาฟะเป็นความสะอาดมั้ยครับยาติมุตอัคคิรันไม่มีปัญหาเชคบังครับบังขออนุญาตครับโทรศัพท์ขออนุญาตยึดโทรศัพท์แป๊บนึงครับใส่ในกระเป๋าใส่ในกระเป๋าชุรอะอิลาดาคิลนะأكبر شيطان عندنا في هذه الأيام من هو؟ ถามคำถามครับพี่น้องครับชัยฏอนตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่กับเราในทุกวันนี้ครับคือใครมันโทรศัพท์ชัยฏอนตัวใหญ่ที่สุดที่อยู่กับเราตอนนี้ก็คือโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือฟิลมัสยิดมินยอมยุสลิมอัลอิมามวะยักฺริจุลจัวลในมัสยิดครับพออิหม่ามสลามซ้ายขวาครับไม่ยักฺริอัสตักฺฟิรุลลอฮ์ชักออกมาเลยแล้วก็ไม่ทันกล่าวซุบฮานะอัสตักฺฟิรุลลอฮ์อัสตักฺฟิรุลลอฮ์ยัดคุลมัสยิดบิลจัวลลายะกุลอัซกาเข้ามัสยิดนี่ดูในโทรศัพท์ไม่ได้อ่านดุอาเข้ามัสยิดวะฟิศศอลาในละหมาดเนี่ยตาลิอัลจัวลในละหมาดในละหมาดนี่เชคว่าเคยเห็นคนที่เล่นโทรศัพท์ในขณะกำลังละหมาดนะครับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนะطيب لا يمكن أن نتعلق إلا بالله. ดังนั้นครับไม่อนุญาตให้เราผูกพันหรือเอาชีวิตเราเนี่ยไปแขวนกับสิ่งอื่นนอกจากต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นครับนะ عندنا التبرك طلب البركة. ในศาสนาของพวกเราเนี่ยครับมีอยู่คำหนึ่งก็คืออัตตะบัรุกก็คือการแสวงหาความบารอกะห์لا يمكن أن نتبرك بالأشجار بالأحجار بالأشخاص نعم ไม่อนุญาตครับในอิสลามนี่ที่ใครคนใดคนหนึ่งจะไปขอบารอกะห์จากก้อนหินจากต้นไม้จากตัวบุคคลไปรูปไปคลำแบบนี้นี่ไม่มีในศาสนาของเรา يقول بركاتك يا شيخ ويمسح على نفسي وعلى أولادي ไม่ได้บอกว่าเชคขอบารอกะห์หน่อยขอรูปหน่อยตัวฉันด้วยลูกฉันด้วยนี่ صنع هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم ถามว่านบีทำแบบนี้ไหมครับในสมัยของท่านลาไม่เคยทำครับالبركة لا تطلب إلا من الله. เพราะว่าความบารอกะห์ความสิริมงคลนี่เราจะไม่ขอจากสิ่งอื่นนอกจากขอจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى. تربة القبور لا تبرك بها. ดินนี่ครับก็ไม่สามารถที่จะไปขอบารอกะห์ الأحجار الأشجار ต้นไม้ก้อนหินก็ไม่สามารถที่เราจะไปขอบารอกะห์จากสิ่งเหล่านั้นได้ عندنا أكبر بوابة لدعوةأهل الإسلام للشرك بالله ما هو أكبر باب للدعوة للشرك دعوة الإسلام إلى الشرك مسلمين يخرجون من الشرك ما هي أكبر เราเจอปัญหาใหญ่ครับมันมีช่องช่องหนึ่งมันมีประตูบานหนึ่งที่เป็นประตูที่เรียกร้องเชิญชวนตัวของมุสลิมเนี่ยครับให้ออกจากอิสลามไปสู่การตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาฮิยะถามว่าคืออะไรครับอัชชิริกชิริกهو الشرك أصلا هذا غلو بالصالحين. شريك هم كان. هذا كلام صحيح. السحر. مي شريك مي سياسات. السحر فقط. نعم سياسات كم. أكبر بوابة لدعوة الناس للشرك بالله هو السحر. ประตูบานใหญ่ที่สุดและก็เป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดที่จะดึงคนหนึ่งออกจากอิสลามไปสู่ชิริกก็คือประตูไสยศาสตร์มาฮุกมัสซาฮิรถามว่าคนที่เล่นไสยศาสตร์เนี่ยครับฮุกุมของเขาโกรธเขาคืออะไรคนที่เล่นไสยศาสตร์ฮุกุมของเขาคือปฏิเสธกาเฟรกุฟรุนใหญ่เป็นกุฟรใหญ่เ
ถามว่าคนที่เล่นไสยศาสตร์นี่ครับเขาอิบาดะห์กับใครยาบุดุชัยฏอนแน่นอนครับว่าเขาอิบาดะห์ต่อชัยฏอนสักการะชัยฏอนชัยฏอนลายุซาอิดอัสซาฮิร์ฮัตตายักฟุรอัสซาฮิร์เพราะอะไรเพราะชัยฏอนนี่จะไม่เชื่อฟังปฏิบัติตามคำสั่งของนักไสยศาสตร์จนกว่านักไสยศาสตร์นี่จะทำสิ่งที่เป็นชิริกเสียก่อนตอยฮาลัสซิฮิร์นัวอ์วาฮิดถามว่าไสยศาสตร์นี่มันมีแค่ประเภทเดียวหรือครับลาไม่ใช่ครับอันวาคทีมีหลายชนิดหลายประเภทซิฮิรอัตตะฟรีกบัยนัลมัรวะซอจีมีศัยศาสตร์บัยนัซอจีที่ทําให้สามีภรรยานี่แตกคอกันแยกกันมีปัญหากันเอาวัลอัฟหรือในทางตรงกันข้ามทําให้2คนเนี่ยมาชอบพอกันยานิยัจตมะอ์บะอ์ดมาคูนยูริดอัฟตารกอ์วะลาตะลาคให้แยกประเภท1ประเภทที่2ให้มาชอบกันใหม่ให้ความรู้สึกดีกันใหม่ก็ด้วยวิธีการไสยศาสตร์อัชชิฮรคีฟยูอาลิจถามครับไสยศาสตร์นี่เราจะรักษาจะปกป้องยังไงวิธีการแก้ไสยศาสตร์นี่แก้ยูอาลิจบิรุกอชชะรอียะห์กะมาซะกะรนาวิธีการก็คือเราแก้ด้วยรุกยะห์ตามบทบัญญัติศาสนาที่คุยมาตอนต้นครับبالدعاء ด้วยการขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบิลอะดวะอัลมุบาฮะมิซลชุรบิลอัซาลมิซลอัลฮิจามด้วยการรับประทานสิ่งที่มุบาฮ์อย่างเช่นทานน้ำผึ้งวะมะซะอัลอัซาลวะมะซะท่านหลังนะครับขออนุญาตครับนะอัมอัลฮิจามะชุรบิลอัซาลการดื่มน้ำผึ้งหรือการกรอกเลือดอัลฮิจามะรักษาไสยศาสตร์ได้ฮัลยูอาลิจุซิฮรบิซิฮรถามว่าเราจะแก้ไสยศาสตร์ด้วยวิธีไสยศาสตร์ได้ไหมครับโดนไสยศาสตร์ไปหาหมอไสยศาสตร์ให้แก้ไสยศาสตร์ได้ไหมครับรักษาไสยศาสตร์ด้วยวิธีของหมอไสยศาสตร์เหมือนกันลาลิมาดไม่ได้ครับมุคาลิฟลิลกุรอานเพราะ1ขัดแย้งกับอัลกุรอานวัสซุนนะห์และซุนนะห์ของท่านนบีวะลัสซอฮาบะห์และถ้อยคำพูดของบรรดาซอฮาบะห์วัสซะลัฟวัลอะอิมมะห์และวิธีการปฏิบัติของบรรดาซะลัฟและบรรดาอิหม่ามผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายเขาไม่ทำแบบนี้ซุมมะอิซะกาลูลักฮาซะอิลาจฮาซะอิลาจยานีมุฟีดบิอิซนิลลาห์อัรรุกอัชชะรอีถ้าเราบอกว่าการรักษาด้วยวิธีการเหล่านี้นี่ทำให้เกิดประโยชน์ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเช่นรุกยะห์ชะรอียะห์และเราบอกว่าวิธีการรักษาแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษเกิดอันตรายท่านจะเอาวิธีไหนครับฮะเอาวิธีไหนวิธีที่บอกว่าسببا للشفاء باذن الله رقيه كيف تترك الرقيه وتاخذ الذي يضر อันนี้บอกว่าวิธีการรักษาด้วยรุกยะห์นี่อัลลอฮฺจะให้หายด้วยอนุมัติของพระองค์แต่อันนี้บอกว่าเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องเป็นวิธีที่ชิริกเราจะละทิ้งสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ไปเอาสิ่งที่ผิดพลาดด้วยการรักษาไสยศาสตร์ไม่ได้นะครับซุมบัลอิลาจบิสซิฮรตักวีลิสซิฮรและการที่เราไปรักษาด้วยหมอไสยศาสตร์นี่จะทำให้พลังหรืออำนาจหรือความสามารถนี่ของนักไสยศาสตร์นี่แข็งแรงขึ้นเพิ่มพลังมากขึ้นวะตะฎอีฟลิตะดาบิลกุรอานและทำให้การตะดับบุตการใคร่ควรวญอัลกุรอานของเรานี่ครับอ่อนลงลดลงالمريض إذا جال الساحر حتى يعالجه คนที่ป่วยครับเขาจะนั่งนะกับคนที่รักษานะเพื่อที่จะรักษา ما يمكن أن الساحر يعالج المريض حتى يشرك بالله المريض เพราะว่าคนที่รักษานี่ไม่สามารถที่จะรักษาคนที่เกิดภาวะนี้นอกจากว่าเขาจะต้องสัมผัสนะสัมผัสตัวของพวกเขา ثم المريض ممكن كان عنده السحر وممكن لم يكن عنده شيءإذا جال الساحر ماذا يصنع الساحر يصنع له سحر جديد فما استفاد شيء زاده سحر على سحره นี่คนที่เป็นนี่ครับพี่น้องครับคนที่เป็นนี่เขาอาจจะโดนไสยศาสตร์ก็ได้หรืออาการที่เขาเป็นนี่อาจจะไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่อาจจะเป็นโรคอย่างอื่นพอไปหานักไสยศาสตร์นี่ทำไงครับนักไสยศาสตร์ก็ทำไสยศาสตร์เพิ่มไสยศาสตร์เข้าไปทำให้เกิดไสยศาสตร์ใหม่ซึ่งไม่จบไม่สิ้นกลับจะเพิ่มความอันตรายเข้าไปมากกว่าเดิมนะอิซัลลายุมกินอันยูอาลัจอัสซิฮรบิซิฮรดังนั้นครับไม่อนุญาตด้วยประการทั้งปวงที่เราจะรักษาคนที่โดนไสยศาสตร์นี่ด้วยการไปหาหมอไสยศาสตร์ كيف نعرف الساحر เราจะรู้จักอย่างไรว่าใครเป็นหมอไสยศาสตร์อิซัลตัลชัรฏมินชุรุฏอัรรุกยะฮ์ซะลาซะยะนีตะกัลลัมบิกะลัมฆอยร์มะฟูมดะ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 มะซะฮับถ้าหากว่ามีการพูดด้วยคาถาที่ไม่เข้าใจความหมายเนี่ยรู้ได้แล้วว่านี่เป็นนักไสยศาสตร์แน่นอนยะจอะลักตะอ์ติกิดอัสซาฮิรอันบิยะดิฮุวะ
อัชชิฟะหรือหมอไสยศาสตร์นะพยายามที่จะโน้มน้าวบอกกล่าวให้เรารู้ว่าการเจ็บการไข้การป่วยการหายนี่อยู่ที่ความสามารถของเขารักษาท่านได้ลาจะตะตะลักบิลลาแล้วก็จะพยายามโน้มน้าวเนี่ยครับให้เราเนี่ยไม่มีความผูกพันในการรักษาหรือให้เราเนี่ยมีใจผูกพันกับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ยัสอัลอานิสมัลอุมเขาจะถามชื่อมะของเราชื่อแม่ของเรายัดดัยมาริฟัตมาฟิดดามิรยะกุลนาอามอันตะยาชัยคตะฮับฟุลานเขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้นะสิ่งที่อยู่ในใจความลับของท่านอีกเช่นฉันรู้ว่าท่านชอบใครรักใครยัดดัยมาริฟัตอัชยาอัลมัฟกูดะอ้างว่ารู้สถานที่ตั้งของของที่มันหายไปนี่เขาบอกว่าเขารู้อยู่ไหนแล้วก็อ้างว่ารู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในการข้างหน้าเนี่ยเขารู้อันนี้คือลักษณะของนักไสยศาสตร์ยะอมรัลมะรีฎบิมุคาลาฟะติชชะรก่อนที่จะรักษานี่ครับเขาจะสั่งหรือว่าออกคำสั่งให้คนป่วยที่มารักษานี่ทำสิ่งที่ขัดกับบัญญัติศาสนายะกูลอันตะมะรีฎลาตุศอลลีบอกว่าท่านป่วยใช่มั้ยหยุดละหมาดก่อนالمريض لازم يصلي คนป่วยก็ต้องละหมาดครับ قال لا تتوضا صلي بغير وضوء كيف تصلي بغير وضوء หรือบอกว่าท่านไปละหมาดแต่ไม่ต้องอาบน้ําละหมาดเราจะละหมาดยังไงไม่ได้อาบน้ําละหมาดเอา عندما تاكل لا تقول بسم الله หรือบอกว่าไปกินกับชัยฏอน هو يريد ان ياكل مع الشيطان หรือบอกว่าเวลาท่านรับประทานอาหารนี่ท่านทานนะไม่ต้องทานไม่ต้องอ่านบิสมิลลาห์ทําไมครับเพราะเขาต้องการให้ชัยฏอนนี่มากินกับเขากินกับท่านเลยไม่ต้องอ่านบิสมิลลาห์เอาไว้บะห์ بدون تسب بالله หรือ عشان يكون الذبح للشيطان หรือเวลาเชือดสัตว์นี่เชือดด้วยการไม่กล่าวนามของบิสมิลลาห์เพราะอะไรครับเพราะจะเป็นการเชือดที่ไม่ใช่ถวายให้อัลเลาะห์แต่เป็นการเชือดด้วยการไม่บิสมิลลาห์เป็นการถวายให้กับชัยฏอนมุมกินยัตลบมินฮูนุกูดวมุมกินลายัตลบหรือบางทีครับรักษาเสร็จนี่เขาขอค่าตอบแทนหรือบางทีก็ไม่ได้ขอลากินยัตลบมินฮูชัยลายักดิรอะลัยยะกูลฮาซามะรอดักซิฮรักيحتاج إلى فأر أعمى. ماذا؟ فأر أعمى. فأر لكن أعمى. หรือบางทีนี่เขาไม่ขอตังค์แต่เขาจะขอสิ่งแปลกๆที่เราไม่สามารถที่จะหามาให้ได้อย่างเช่นรักษาเสร็จไม่เอาตังค์ครับถามว่าท่านต้องการอะไรเธอไปหาหนูตาบอดมาให้ฉันเป็นค่าตอบแทนว่าเดี๋ยวก็แล้วนะมันไอ้นะจิบฟะอันนี้ก็บอกว่าไปหามาจากไหนหนูตาบอดคันมาอยู่ที่แอฟริกาอัติบีฮ์อินซานแต่คันยาขุด5,000คนนี้ก็บอกแนะนำว่านี่ไปสิที่แอฟริกาหนูมีหนูตาบอดแต่ต้องจ่าย $5,000นี่แล้วก็ไปเอามานะว่าจะเคลมบีอัชยาตะกะอัดคุลันนัสแล้วเขาก็ใช้คำพูดที่นะทุกคนเป็นไงครับไม่เข้าใจนะแล้วก็อันจะอันจะมาชักแล้วก็บอกว่านี่บอกเช่นบอกว่าตัวเธอเนี่ยตัวท่านนี่มีปัญหาอยู่ในข้างในعندك اعداء ท่านมีศัตรูอยู่นะ تسمع خبر سعيد ท่านจะฟังเรื่องราวเรื่องของข่าวดี تسمع خبر تعيش นะ تسمع خبر غير سعيد หรือท่านกําลังจะได้รับข่าวร้าย سيأتيك مال بعد اسبوع อีกอาทิตย์นึงสัปดาห์นึงจะมีทรัพย์สินมาหาท่านนะพูดแบบนี้กับคนที่ป่วย اليوم عندنا الجرائد والمجلات التي فيها الابراج أبراج. أبراج برج الحوت نعم. برج الجدي برج الأسد ني... في الجرائد. ني زمان ของเราครับในยุคของเราในบ้านของเรานี่ครับมีหนังสือพิมพ์มีวารสารมีเอกสารที่เขาทำไงครับทำนายดวงชะตา لا يمكن أن نشتري هذه المجلة فيها أبراج. อันนี้ไม่อนุญาตนะครับที่เราจะซื้อหนังสือพิมพ์หรือวารสารที่มีการทำนายโชคชะตาราศี لو تنظر فقط في هذه الأبراج لا تقبل لك الصلاة 40 يوم. เพียงแค่ถ้าหากว่าเราไปมองไปดูแล้วก็อ่านนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่รับการละหมาดของเรา40วัน لو صدقت هذا الكلام كفر بما انزل على النبي صلى الله عليه وسلم แต่ถ้าหนักกว่านั้นมากกว่านั้นเราอ่านเราดูแล้วเราเชื่อในสิ่งที่เขาทํานายครับกลายเป็นกุฟรอักบัรกุฟรใหญ่วะลัยซุบิลลาห์เลียนจากนั้นครับไม่อนุญาตด้วยประการทั้งปวงนะครับที่จะไปเชื่อนักเสียสัตว์ هذا المكتوب في المجلات แล้วก็ไม่อนุญาตให้เราไปเชื่อสิ่งที่ถูกเขียนเรื่องของการทำนายโชคชะตาราศีที่มีอยู่ในหนังสือพิมพ์วารสารอ๋อ هذا يقرا الوجه بعض الناس يقول ينظر وجه يقرا يقول نعم انت من كذا وانت كذا หรือบางคนนี่ดูหน้าแล้วก็อ่าน
่านโชคชะตาราศีอ่านดวงจากสีหน้าดักท่าทางของเราไม่ได้หรืออ่านฝ่ามือครับดูลายนิ้วมือดูลายฝ่ามือไม่ได้ครับนะว่าอัลยอมบิฮาซามุชกิลาบิลจาวาลมุมกินอันตะตะกูลมาวูญัดซาฮิรالساحر الدخول له اليوم أسهل من شرب الماء عن طريق هذه الوسائل. ปัญหาปัญหาครับปัญหาของเราทุกวันนี้เนี่ยนะครับก็คือโทรศัพท์มือถือบางทีเราบอกว่าเราเนี่ยไม่เคยไปหานักไสยศาสตร์เลยนะ تدخل لا تخرج إذا دخلت في برنامج السحر والكفر والضلال وعلم الغيب تدخل لا تخرج คือเราคิดว่าไสยศาสตร์ดิเราไม่ได้ไปหาแต่จริงมันมาหาเรามาทางโทรศัพท์ใช่ไหมครับมีแอปพลิเคชันมีอะไรต่างๆที่มันอยู่กับเราในโทรศัพท์นี่บางทีเราเข้าไปนะเข้าไปส่องเข้าไปดูเข้าไปอ่านเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันอันนี้ล้วนเป็นปัญหาที่เรากำลังประสบในยุคสมัยของเราบางคนบอกว่าฉันเปิดโปรแกรมเปิดแอปพลิเคชันนี่ฉันไม่ได้เชื่อสักหน่อยแต่ครับพี่น้องฟังให้ชัดอัลลอฮ์จะไม่ละหมาดไม่รับการละหมาดของท่าน40วันممكن بعد يوم يومين يحصل هذا اللي قرأت تقول أعوذ بالله هذا اللي قاله الخبيث صدقت الآن هنا كفر بما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم พอผ่านไปวันสองวันนี่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาทำนายที่เราอ่านเมื่อวานซืนเกิดขึ้นจริงพอเกิดขึ้นจริงนี่เราเชื่อทีนี้พอเราเชื่อปั๊บนี่ครับกลายเป็นกุฟรใหญ่ إذا ما يمكن نطالع ولا نفتح القنوات هذه التي فيها السحر والشعوذةดังนั้นครับไม่สมควรไม่อนุญาตนะที่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปท่องเข้าไปพิจารณาแลในเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของไสยศาสตร์เรื่องของการทำนายโชคชะตาราศีต่างๆเหล่านี้ครับออกห่างโดยสิ้นเชิงคำบอกเลยเหลือเวลาเท่าไหร่ให้เวลาถึงเท่าไหร่ครับลาลาลาฟักตฮาเชคยาชูเชคุลบัฟمفتوح مفتوح هم تأخروا حتى جاءوا هنا لازم نؤخرهم نحن هنا شيك บอกว่าเช็คมาคอยก่อนมันนี่ก็เช็คจะชดเวลาที่เช็คคอย10นาที وعندكم تأخير 10 دقائق เขาบอกว่าเราช้า20นาทีช้า10นาทีช้า10นาทีเขาจะชด10นาที20นาทีตายบิสมิลลาห์ إن شاء الله 10 دقائق ما نطيل นะخذ 30 شيخ شوف ما يقول يقول لا هو ما يقول نعم 10 ان شاء الله 10 ان شاء الله باذن الله طيب سيبناتي كم ان شاء الله التطير ما هو التطير في كلمه بس اللي جاب لي هذا هيك كان التطير هو اتوقع الشر لا اتوقع الخير كان เชื่อเรื่องโชคลางนะเชื่อเรื่องโชคลางหมายถึงอะไรคือการเชื่อการจะเกิดขึ้นของสิ่งเลวร้ายในอนาคตข้างหน้ายะตะวักกะอัชชัรไม่ใช่เรื่องความดีนะครับเรื่องความชั่ววะลาตะวักกะอัลคอยรคิดว่ามันจะเกิดหรือคาดการณ์ว่ามันจะเกิดนะในอนาคตข้างหน้าฮาซาฮาลมันดวงนะครับเรื่องดวงมุชริกอันนี้สภาพของใครครับเป็นสภาพเป็นกิจกรรมของมุชริกของมุนาฟิกالمسلم الموحد دائما يتفاعل يتوقع الخير แต่มุสลิมหรือคนที่เป็นผู้ศรัทธานะครับเขาจะไม่คิดในสิ่งที่เลวร้ายว่ามันจะเกิดขึ้นเขาจะต้องคิดดีไว้ก่อนว่าความดีสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นฮาเลลูยาชาบิอย่างเช่นคนคนหนึ่งครับต้องการจะเดินทางเอาจะซะซาวัจหรือจะแต่งงานเอาจะชตะริซายาหรือจะซื้อรถยนต์สักคันหนึ่งมาซะยัสนะเขาจะทําไงทําไงทําไงครับจะซื้อรถจะเดินทางอะไรเงี้ยมาละทัศน์นะถ้ามาตุลิตะตะซาวะจะตัชตะริซายาระหรือตะซาวะถามพวกเราถ้าเราจะแต่งงานเราจะซื้อรถเราจะเดินทางเราจะทำไงทำไงครับยาขุดวัลดะเขาจะเอาใบไม้มายาขุดอะไรดอกกุหลาบมาวัลดะดอกกุหลาบวะชะกูลมาดะยะกูลแล้วก็เขาก็จะพูดว่าอะตะซาวะจะตะซาว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 ะอะตะซาวะตามก็จะเอาดอกกุหลาบมาใช่มั้ยครับซะฮีฮะวะลาแล้วก็ปลิดทีละกลีบแต่งไม่แต่ง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 ใบสุดท้ายที่เหลือแต่งเราแต่งถ้าใบสุดท้ายอามัลอะห์ลัลญะฮิลียะห์อิสติกซามบิลอัสลามมินัชชิรกนี่เป็นการกระทำของชนในยุคญาฮิลียะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตั้งฟาคีกับอัลเลาะห์ทั้งสิ้นครับพี่น้องครับ
เอาอยู่อัลลัมอัลเอาลาดหรือบางทีนี่บางคนนี่สอนเด็กๆยังไงยะกุลคุซอัลฮัมดุลิลลาห์ عندي قليل ฮะมาวะรักอันดักอันตะญะมีลนะฮาซาบอกว่าเด็กลูกๆมาวะตังกุลอิรมิฮาคะซาอัยยูนอัยยูนใช่มั้ยครับโยนเหรียญบะดันนาคุซบะดันมาฟีมุชกิลโยนเหรียญยะกะอะลามาดะลงหัวทําไมครับฮาซาลวัจฮ์ตัมชีวะฮาซาลวัจฮ์ลาตัมชีถ้าบอกว่าลงทางด้านหัวนี่อัศซอระตัมชีอัลวัจฮ์ตานีลาตัมชีถ้ามีหัวนี่ครับเดินทางถ้าลงก้อยกลับบ้านฮาซาชิริกฮาซามาอะลากะตฮาซาบิตัมตัมชีเอาลาตัมชีนี่เป็นชิริกครับพี่น้องครับเพราะการออกเดินทางนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับเหรียญที่จะออกหัวหรือออกก้อยนี่ไม่ได้ครับเอาอินดะฮุมอะดัดมุอัยยันกะลามฮะกะซะยะกูลุกะลามกะซะกะซะกะซะอัลมุศราคะกะซะอย่างเช่นหรือเค้ามีคําพูดใช้คําพูดใช้คําพูดใช้คําพูดอย่างเช่น1 2นับถึงกามาฮากะนะ1 2 3 4 5 6นับไปเรื่อยๆครับพอได้ได้ตัวเลขหรือได้อันที่เขาจะเอาหรือไม่เอาเนี่ยเขาก็จะตัดสินใจเลือกสิ่งนั้นด้วยการใช้คำพูดในการนับวะบะอ์ฎันนาสยะตะฏัยยรบิลอัชคาสยะนีกัยฟยะคอรจมินัลบัยตวะยะกุลอะอูซุบิลลาห์อัลยอมอะรออัยตุฮาซามุศีบะตะตีบางคนเสี่ยงดวงด้วยการยึดเอาบุคคลที่เขาเห็นไปละหมาดที่สุเราครับเห็นคนนั้นอูซุบิลลาห์วันนี้เป็นวันที่โชคร้ายเลยเป็นวันซวยเลยเอาย่ามาอักรมคุมอัลลอฮ์คัลเอาอิมามยะกุลฮาซามุศีบะห์หรือไปเห็นหมาไปเห็นลาแล้วก็ตัดสินฟันธงว่าวันนี้เป็นวันแห่งภัยพิบัติเป็นมุศีบะห์ที่เลวร้ายมากมาอิลาคะตุลฮายวานาตบิถามว่าสัตว์เหล่านั้นนี่ครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องในอนาคตเรื่องเร้นลับนี่มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของท่านเลยอิซาอัยนัลยซาร์ตับรุกะกะซะยะนีไลซะจัยดนะอิซาถ้าขยิบตาถ้าตาขยิบนี่ครับยะฮุกยันอาชญากะซีระหลายอย่างครับที่เราใช้วิธีการเสี่ยงดวงทำนายดวงทำนายนี่ครับไม่ได้ทั้งหมดมาอิลาคะฮาซาบิมุศีบะตะอ์ตีกะวะลาตะอ์ตีเพราะสิ่งเหล่านี้นี่ครับไม่ได้เกี่ยวข้องโดยประการทั้งปวงโดยสิ้นเชิงกับมุศีบะห์ที่มันจะประสบหรือไม่ประสบกับท่านตะวักกัลอะลัลลอฮ์ลาตันฎอรอิลาฮาซิลอัชยาแต่เราจะต้องมอบหมายกับอัลเลาะห์แล้วไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งเหล่านี้ครับยะกุลฮาซาตอริกลาอัมชีบีบางคนบอกว่าถนนเส้นนี้นี่ครับไม่เดินฉันไม่เดินลิมาซายะกุลคุลมาอัมชียะฮซุลลิฮาดิษคุลมายัมชียะฮซุลลาฮาดิษลิสซียาระเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาทุกครั้งที่เขาไปเส้นนี้นี่ครับมีอุปสรรคมีอุบัติเหตุทุกครั้งเลยฮาซาคุลลุมินัชชิริกทั้งหมดเหล่านี้ครับเป็นชิริกเป็นภาคีต่ออัลเลาะห์ดาอิมันมุตะฟาอิลดังนั้นมุสลิมครับเสมอสม่ำเสมอในชีวิตของพวกเขาเนี่ยจะต้องคิดในสิ่งที่เป็นสิ่งดีไว้ก่อนยะตะวักกะอันอัลคอยรยาติลาตะวักกะอัชชรคิดว่าสิ่งที่ดีเนี่ยจะประสบกับเขาจะไม่คิดในเรื่องที่ไม่ดีว่าสิ่งเลวร้ายจะมาประสบกับเขานี่คือสภาพของมุสลิมอิซายาอิตติศาลถ้าหากว่ามีโทรศัพท์เข้ามาครับฟิอัชชาอ์2ฟิลไลตี2กลางคืนอัชตะวักกะเราคิดว่าจะคิดว่าสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นมุศีบะซะมีมุศีบะเนี่ยมีเรื่องใหญ่แน่ลิมาซะทำไมครับมุมคินคัยร์อาจจะเป็นความดีอาจจะเป็นของดีก็ได้กาลยาชีคอับดุลกาดิรอูริดอุบัชชิรักอัลมิลยาร์มิลยาร์วะซัลกะดันตัสตัลิมอินชาอัลลอฮ์อาจจะเป็นสิ่งข้อดีก็ได้เชคโทรมาแล้วก็ที่2บอกว่าอับดุลกอดิรพรุ่งนี้10ล้านเอาไปเลยลิมาซาอามีนจะตะตัยยะทำไมเราต้องเสี่ยงดวงเสี่ยงทายด้วยครับทำไมลามุสลิมลายตะฏัยมุสลิมนี่จะต้องไม่มีการกระทําเช่นนี้นะครับพี่น้องมุสลิมดาอิมันยะตะฟาอิลมุสลิมจะต้องคิดสิ่งที่ดีนะคิดว่าสิ่งจะได้รับในสิ่งที่ดีคามะกานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกับที่เคยนะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัมมัลมุตะฏัยรมุตะชาอิมฮาซาฮาลมุชริกมุนาฟิกแต่สภาพของผู้ที่อะไรเขาใช้คําว่าเป็นคนที่เสี่ยงดวงทำนายหรือว่าเป็นคนที่ดูเรื่องของโชคชะตาราศีนี่ครับเป็นสภาพของมุชริกและมุนาฟิกในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางคนนาสยะตะตัยร์บิลอัรกามมะซะลันกุลรักม5อันลาอุฮิบ5 5ฮาซามุชกิละบางคนนี่มะซะลันใช้วิธีการคิดในแง่ไม่ดีกับตัวเลขตัวเลขบางตัวเลขนี่เขาคิดว่าเป็นเลขอัปมงคลไม่เอาถ้าเป็นเลข5นี่ไม่เอาแบบนี้ก็นะใช่ครับยะตะตัยร์บะอ์ฎัลมะลาบิส
หรือกับเสื้อผ้าบางชนิดบางตัวลาลาตะกตัยอันนี้ไม่ได้ครับการดูชะตาดูดวงกับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เชคอิชตะราซียาอย่างเช่นอิหม่ามอาลีนี่ครับซื้อรถมาสักคันวะฮาดิซียาดาอิมันยะซฮับบิฮาอิลาลมุฮันดิสตะคระปรากฏว่ารถที่ซื้อมานี่เดี๋ยวก็พังเดี๋ยวก็เสียตลอดเลยครับต้องไปหาคนซ่อมหาช่างอยู่ตลอดเลยอย่าตะตัยเขาก็จะงี้นะครับลาไม่ต้องไปคิดว่าในแง่ร้ายไม่ต้องไปรู้สึกอะไรมาลายัสนะทำยังไงครับยะบีฮาดิสซียาร์วะอิชตะรีซียาร์จะดีดซื้อขายไปครับแล้วก็ซื้อใหม่ไม่ได้มีปัญหาอะไรวะลาคาลฮาดิฟีฮาชัยกาลลาอัลฮัมดุลิลลาห์เราก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรอัชชะรีอะห์ซันมินฮาวะลิลลาฮิลฮัมดุซื้อรุ่นที่ดีกว่าของที่ดีกว่าอันนี้ก็ขายไปนะไม่ต้องไปดูชะตาดูโชคดูดวงเกี่ยวกับรถที่มันเกิดภาวะแบบนี้ครับกาลปากกานี่ครับهذا قلم دائما يخرب الثياب ينزل لهذا ปากกาเนี่ยเดี๋ยวมันหมึกมันจะซึมมันจะไหลโดนเสื้ออยู่ประจําเลยยะตะตัยยรดูเป็นดวงมั้ยครับดูเป็นเรื่องของไม่ต้องครับไอ้กลมขุดกลมซานโยนทิ้งไปเลยครับแล้วก็ซื้อของใหม่อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีปัญหาอะไรเลยอัลฮัมดุลิลลาห์อัมมาอันดายมันตะตวักอัลชัรตะตวักอัลมะชาคิลลาแต่ว่าพอเกิดปัญหาปั๊บเนี่ยโอ้เรื่องร้ายแล้วเกิดปัญหาปั๊บในเรื่องไม่ดีแล้วเกิดปัญหาปั๊บนี่มุซีบะห์แล้วครับแบบนี้นี่ไม่ใช่สภาพของมุสลิมแน่นอนบางคนยัดคลعلى مريض في المستشفى مريض มีพี่น้องของเราบางคนครับไปเยี่ยมคนป่วยในขณะที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลมาดะยะกูลละแล้วก็ไปบอกไปพูดยังไงครับยะกูลอันตะมิสกีนมึงนี่ไม่ไหวเลยอ่อนแอวะลาตัสกาลนะวะยะนีฮาซาอิชอัสนะอานามาสตะตีอัสนะลักชัยฉันก็ทำอะไรไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้แล้วแต่ตามยะถากรรมของอานากัลบียะตะกัตตะอะลัยฉันนี่ใจนี่ขาดไปจากท่านแล้วตัดไปแล้วแต่ว่าฉันนี่ทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็อาจจะตายพวกนี้นะท่านเนี่ยนะแล้วก็หากุโบที่จะฝังท่านนี่ไม่ได้แล้วพวกนี้แล้วก็รัฐบาลนี่ไม่จ่ายค่าตอบแทนนะเมียของท่านถ้าบังตายพวกนี้นี่เมียท่านนี่หลังจากนั้นแต่งงานแล้วก็ลูกหลานของท่านหลังจากท่านตายนี่เขาไม่บริจาคให้ท่านหรอกوالله انا ابكي عليك انا ارى حالك ابكي لكن ماذا اصنع ฉันเห็นสภาพนี้น้ําตาจะไหลอยากจะร้องไห้แต่ฉันไม่รู้จะทํายังไง هذا مسلم يقول هذا الكلام มุสลิมทําแบบนี้เลยครับกับพี่น้องของเขา هذا مسلم مؤمن بالقضاء والقدر يقول هذا الكلام มุสลิมที่ศรัทธาต่อกฎกําหนดสภาวะกฎกฎนี่เขาพูดคํานี้กับพี่น้องของเขาในสภาพป่วยเลยครับ هذا شيطان อันนี้เป็นงานของชัยฏอนเป็นชัยฏอน واذا مسلم لابد يتوب الى اللهและถ้าว่าเขาเป็นมุสลิมนะคนนั้นเป็นมุสลิมครับจำเป็นจะต้องเตาบ้าไปสู่อัลลอฮ์แล้วก็จะต้องไม่พูดคำนี้ประโยคแบบนี้ครับกับพี่น้องอาจารย์อาลีเข้าไปหาคนป่วยไปเยี่ยมคนป่วยแล้วก็บอกไว้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์พี่น้องของฉันลาบะสตะฮูรลาบะสตะฮูรไม่เป็นไรยะนีฮาซาอัลยะซฮับวะยุตะฮิรุดดุนูบบิอิซนิลลาห์เพราะว่าการที่ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยนี่หมายถึงว่าเป็นการลบล้างบาปชำระบาปของท่านที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้มันเกิดขึ้นเป็นการลบบาปของท่านวะลาตัรฎาบิลกอฎออวัลกอดรและถ้าท่านพอใจกับการกำหนดของอัลเลาะห์ฟะลาริฎอัลลอฮ์ท่านจะได้รับความพอใจจากอัลเลาะห์ไออะห์ซันฮาซาซานีเอาอัลอวลแบบไหนดีกว่าครับแบบที่2หรือแบบที่1เวลาไปเจอคนป่วยนี่ไปเยี่ยมคนป่วยนี่ทำแบบไหนดีกว่ามัน1หรือ2ครับثاني الأول كنتي دين دي مكاب هذا الأول كان يقول له اعترض على قضاء الله وقدره كنتي سوغ ني ไม่ได้ كنتي 1 ني ไม่ได้ سفاب ني ครับ เป็นการปฏิเสธกฎกฎัตของ Allah Subhanahu wa ta'ala كأنه هو هذا أرحم به من الله เหมือนกับว่าเขาทำตัวเขาเองนี่เป็นผู้ที่เมตตากับเบานี่ยิ่งกว่า Allah เมตตากับเบาอำนาจความเมตตานี่อยู่ที่ Allah ไม่ได้อยู่ที่เขาใช่มั้ยครับوالله اعلم صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا نعم في سؤال ท่านใดมีคำถามBidun kalam bidun kalam แต่จะต้องไม่คุยนะครับใครถามยกมือครับแล้วก็ถาม سؤال مكتوب او برفع الاصبع ยกมือครับหรือว่าเขียนอัสอิละเช็คไลซะซุอานอัสอิละมันอัยชาบฮะยะฮะวะลานัลฟัจรยาชาบลาลาไม่ممكن ها من اين هذا كله
أحد سؤال سؤالين بس سؤالين هذه ثلاثة إن شاء الله يا الله ماشي سؤال واحد فقط نعم هي تسأل أظن النساء المهم هل للرجل يجب عليه أن يصلي في المسجد واحد الذي يصلي في المسجد ويجب عليه حضور المسجد هو الذي لا يحيض الرجل لابد يصلي في المسجد ما يعذر من حضور الجماعة إلا المرأة คนที่จำเป็นที่จะต้องละหมาดที่มัสยิดนะครับนี่เขามีคำถามว่าผู้ชายนี่ต้องละหมาดวาญิบต้องละหมาดจะมาที่มัสยิดใช่ไหมครับเชคตอบว่าคนที่จะต้องละหมาดที่วาญิบมัสยิดวาญิบจะต้องละหมาดที่มัสยิดคือคนที่ไม่มีประจำเดือนดังนั้นผู้ชายนี่จะต้องละหมาดที่มัสยิดตราบใดที่ไม่มีอุปสรรคต้องมามัสยิดเท่านั้นนะครับแล้วก็ภรรยานี่ก็จะต้องช่วยสนับสนุนผลักดันให้สามีนี่ไปละหมาดที่มัสยิดอัซซาวจะตุซาอิดอัซซาวจะอัสศอลาห์ภรรยาต้องช่วยสามีนะครับในการไปละหมาดที่มัสยิดอัซซาวจะ إذا تريد الزوج يأخذ إلى السوق تعرف كيف يخرج إذا هي الزوجة تريد تذهب للسوق هي تعرف كيف تجعل الزوج يأخذها للسوق صح أما للمسجد لا ผู้หญิงนี่รู้ครับผู้หญิงนี่รู้ว่าเวลาที่นางจะไปตลาดนี่ผู้ชายจะพาไปยังไงวิธีไหนนี่นางรู้แต่ถ้าไปมัสยิดนี่บางคนไม่รู้ครับจะทำวิธียังไงลาบุดนะตะซาอะทีนี้จำเป็นจะต้องช่วยกันซาอุจะตะซาอะซาอุจผู้หญิงภรรยาครับช่วยสามีในการไปมัสยิดตะซาอะอะลัสศอลาช่วยในการให้เขานี่ละหมาดตะกูลลาบุดตะกุมตุศอลลีอะซาอุจีแล้วบอกว่าโอ้สามีที่รักของหนูท่านต้องละหมาดนะคุณต้องละหมาดนะเบต้องละหมาดนะวะลาตาตินาอิลลาบิริซฮะลาลและท่านนี่จะต้องไม่เอาริสกีใดๆมาให้กับฉันนี่นอกจากริสกีนั้นเป็นริสกีที่ฮาลาลวะอันตะมาชาอัลลอฮ์รัจุลและท่านนี่มาชาอัลลอฮ์อะบีนี่เป็นบุรุษวะตะดอูละฮูแล้วก็ขอดุอาให้กับสามีวะตะกุลคุซัลเอาลาดมะอักแล้วก็บอกว่าแบ่พาลูกๆไปด้วยไปละหมาดอันนัสยันซุรอิลัยกอันตะมุสลิมปรากฏว่าคนนี่ครับกำลังดูท่านอยู่ว่าท่านนี่เป็นมุสลิมอย่างแท้จริงวะอะลินิซายุศอลลีฟิลบัยตالمرأة الأفضل لها أن تصلي في بيتها. ส่วนมุสลิมะผู้หญิงครับดีที่สุดประเสริฐที่สุดสำหรับนางก็คือละหมาดที่บ้านของนาง وإذا خرجت بالحجاب الشرعي إلى المسجد إلى الدرس يصح. แต่ถ้าหากนางออกจากบ้านด้วยการสวมฮิญาบที่ถูกต้องตามบัญญัติศาสนาไม่ว่าจะไปละหมาดไม่ว่าจะมาฟังบทเรียนนี่ครับแบบนี้ได้นามนะศอลาตุนนะวาฟิลفي البيت أفضل. النافلة أفضل في البيت. كلمات. الرجال والنساء. كلمات سنة นะครับที่ไม่ใช่ฟารดูนี่ที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นสำหรับผู้หญิงหรือผู้ชายครับละหมาดที่บ้านดีกว่าประเสริฐกว่า. إلا. นอกจาก. الصلاة التي تصلى جماعة مثل صلاة العيدين هذه لا تصلى في البيت. صلاة الخسوف الكسوف نعم.นอกจากละหมาดที่เราจะต้องทำเป็นจมาร่วมกันที่มัสยิดอย่างเช่นละหมาดอะไรครับละหมาดตะเราะวีห์ละหมาดอีดอะนามะกุลตะเราะวีห์มาดิชนะละหมาดที่ละหมาดร่วมกันเป็นจมาที่มัสยิดอย่างเช่นละหมาดอีดอีดุลฟิตรอีดุลอัฎฮาหรือละหมาดกุซูฟกุซูฟสุริยะคราดสุริยะปราคาจันทรุปราคานี่อันนี้ละหมาดที่มัสยิดฮาซิซิยาดะมินอินดุตะเราะวีห์ลาซิมยัสฮะบฮาชินตะเราะวีห์นี่เชคไม่ได้พูดนะครับยัสฮะบนะตะเราะวีห์นี่ตะเราะวีห์นี่ไม่ครับرجل يلبس سروان أو قميص ويعني يطول على تحت ما الكعبين. أسفل الكعبين للرجال في النار كبيرة من كبائر الذنوب. سين تي ผู้ชายนะครับสวมใส่นะกางเกงหรือผ้าหรือเสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันยาวเลยต่ำลงไปกว่าตาตุ่มเป็นบาปใหญ่ سواء كان ثوب ไม่ว่าจะเป็นอาวาดะบาลมายุมกินยันซิลอะลัลกะอ์บะไม่ว่าจะเป็นเสื้อตบหรือผ้าสรงหรือกางเกงครับไม่อนุญาตให้มันเลยต่ำลงไปกว่าตาตุ่มนะนะลักินัลมะรอะตุกัตติอัสฟัลแต่ผู้หญิงนี่ต้องปิดนะครับผู้หญิงจะต้องปิดนะอิซายัลบัสยะนียันซิลตะฮ์ตัลกะอ์บะฮัลศอลาตุฮุศอลาตันศอฮีฮะอิซาศอลลามุสบิล
ถ้าว่าศอลาตุศอฮีฮะถ้าหากว่าคนที่สวมยาวอย่างที่ว่าเมื่อกี้นะครับสวมเลยตาตุ่มต่ำลงไปแล้วก็ไปละหมาดเชคบอกว่าละหมาดนั้นนี่เป็นละหมาดที่ใช้ได้ لكن عليه إثم هذا الإشبال แต่เขาจะต้องรับบาปมีความผิดในฐานะที่สวมเสื้อผ้าเลยตาตุ่มนะคนละส่วนนะครับ أنت تسأل سؤال من هنا وسؤال من عندك سؤال من هي كله هنا نعم ما سألت أنت الشيء لا 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 تمام لأن هذا ليس الثلاثة أسئلة هو قال أول ثلاثة الآن زاد لا 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 عندها بس ما شاء الله كثير يا شيخ هذا هو قلت ثلاثة أول للرجال إقامة الصلاة قبل الصلاة يعني الإقامة نعم وهل النساء عندها الإقامة بعد الله أعلم الله أعلم نعم أظن المرأة يصح أن تصلي بالنساء لكن تقف في الصف الأول إمام لا يتقدم مثل الرجال المرأة إذا صلت بالنساء تصلي في الصف الأول في الوسط نعم ผู้หญิงกับผู้ชายเวลาละหมาดเนี่ยครับมีอิหม่ามครับมีมะมูมเชคบอกว่าเวลาละหมาดผู้ชายนี่อยู่ด้านหน้าใช่ไหมครับแล้วก็มีซอฟที่หนึ่งหลังซอฟของอิหม่ามแต่ผู้หญิงนี่ต้องยืนเป็นแถวเดียวคนที่เป็นอิหม่ามก็ยืนอยู่ในแถวในซอฟแรกนะไม่ยืนลำหน้าเหมือนกับละหมาดของมรอะมะซะลันมะอะบินติฮามะอะอุมมิฮายะซิฮฺอันยุศอลลิญะมาอะฮ์ฟิลบัยตครับลูกภรรยาแม่พี่สาวน้องสาวครับคนที่เป็นผู้หญิงในบ้านเนี่ยละหมาดในบ้านเนี่ยร่วมกันได้แล้วก็มีคนที่เป็นอิหม่ามอยู่ในซอฟยืนชิดกันอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับในบ้านทำได้ครับนะฮะอันซอลมินอินดีลามินอินดิกนะฮะตอยบนะฮะยะตรีดกัยฟียะตุศอลามินตักบีรอิลาตัสลีมบิสซุนนะكيفية الصلاة من التكبير للتسليم سجلنا تدخل على موقع تجد إن شاء الله مع الصورة مع كل شيء. มีคำถามครับมีคำถามจากผู้ฟังบอกว่าอยากให้เชคอธิบายวิธีการละหมาดตั้งแต่ตักบีรจนกระทั่งถึงตัสลีมนะถึงสลามเมื่อวานซืนครับเชคได้ไปบรรยายที่ปนโครงกรรมที่กระบี่นะครับมีนักศึกษาที่อยู่ที่นั่นประมาณ 1,500 คนแล้วก็เชคสาธิตวิธีการละหมาดตั้งแต่ตักบีรตั้งแต่อาบน้ำละหมาดจนให้สลามนะครับเชคบอกว่าถ้าอธิบายนี่ต้องใช้เวลาอีก3ชั่วโมงก็เลยบอกว่าให้ไปดูในคลิป YouTube ของเชคนะครับมีอธิบายอยู่นะครับคุณลําอัลมอกมรวาฮิดมีเว็บไซต์ของเชคนะครับมีช่องทาง YouTube Twitter นะไทยแลนด์ดิมอชูครับภาษาไทยนี่มีทั้งหมดเลยนะครับนะในชื่อของเชคไฮซัมซัรฮานแล้วก็มีอิริยาบถมีคลิปวิดีโอมีคำบรรยายเรียบร้อยนะครับนะนะนะเจ้าลาสวัสดีนะฮะศอลาตุรรอญาลวันนิซานัฟซุชัยอ์นะอัมศอลาตุลมรอะมิซลศอลาตุรรอญูลผู้หญิงกับผู้ชายละหมาดเหมือนกันครับศิฟะตศอลาตุรรอญูลมิซลศิฟะตศอลาตุลมรอะคนที่เป็นผู้ชายวิธีการละหมาดนะครับกับผู้หญิงกับสุภาพสตรีนี่คือละหมาดไม่ตะเคลฟอันฮูฟิชัยไม่มีอะไรที่มันไม่เหมือนกันต่างกันอัลลซียะกูลฟีคิลาฟฮูวะยัจิบดะลีลลาซิมคนที่บอกว่ามันมีความต่างนี่ต้องเอาหลักฐานมาเอาหลักฐานมาอ้างอีกว่ามีหลักฐานตรงไหนที่บอกว่าผู้ชายกับผู้หญิงต้องละหมาดมีอิริยาบถบางอย่างหรือการกระทำบางอย่างที่ต่างกันต้องมาเอาหลักฐานมาอ้างอิงคอลาสอะคีรอะคีรมาชาอัลลอฮ์นะฮะรอยุลยะบีกิตอะห์มินัลอัรฎ์วะยะฮซุนอะลา50มิลลิยูนเอวะฮัลยัจิบอะลัยฮิซะกาأو ينتظر حتى يحول الحول. لازم يحول الحول. إذا رجل عنده يعني الشيخ عنده أرض وباع هذه الأرض وحصل على 50 مليون. نعم. هم มีคำถามว่าคนที่ขายที่ดินใน50 ล้านต้องจ่ายซะกาตก่อนหรือรอให้ครบรอบ1 ปีอย่างเช่นเชคอาลีนี่ครับขายที่ดินได้50 ล้านบาทเขาจะทำยังไงนะจะออกซะกาตเลยหรือว่าต้องรอให้ครบรอบปีفالمال هذا أخذوا ووضعوا في بيتي مدة سنة إذن لابد في الزكاة. แล้วก็วิธีการปฏิบัตินะครับทรัพย์สินที่ได้มาจากการขาย50ล้านนี่ตั้งไว้ที่บ้านนะแล้วก็ครบรอบปีพอครบรอบปีปั๊บนี่จำเป็นที่จะต้องออกส่วนหนึ่งที่เป็นซะกาตนะครบรอบปีก่อนนะครับไอมาลยุดดะคัรอิซาบัลฆันนิซาบวะฮาละอะลัยฮิซะนะฮิจรียะคามิละลาบุดฟิซะกาตالزكاة تقسم على 40 هذا مقدار الزكاة بالآلة الحاسبة. ทรัพย์สินใดก็ตามครับที่พี่น้องมีครอบครองสมบัตินะครับเงินเนี่ยทรัพย์สินถ้าหากว่ามีครอบครอง
แล้วก็จำนวนของมันครบนิสอบและเก็บครบ1รอบ1ปีครบรอบปีนะครับจำเป็นจะต้องออกซะกาต 2.5% วิธีการคำนวณก็คือว่าเอาตัวเลขจำนวนเงินของเราที่มีทั้งหมดนะครับหารกับ40นะก็จะออกมาเป็นตัวเลขที่เราจะต้องออกซะกาตนะอัลลอฮ์นะนูรีดอัคววานะอันนะนาดาอิมันนัชตะมิอ์อะลาอัลอิลมแต่เชคบอกว่าขอมีความต้องการนะครับอยากจะให้เกิดขึ้นในพวกเราก็คือว่าเราทุกคนเนี่ยให้ความร่วมไม้ร่วมมือกันในเรื่องของการการเรียนการสอนในเรื่องของความรู้นะครับนะตะอัดดับฟีมัจลิสอัลอิลม์บิลอาดาบอัลอิสลามีแล้วก็สําคัญก็คือว่าทุกคนเนี่ยจะต้องรักษามารยาทของการเป็นผู้รู้ผู้เรียนนัสมะให้ตั้งใจฟังนะฟฮัมแล้วก็ทําความเข้าใจครับนะอ์มัลแล้วก็เอาความรู้นี่ไปสู่การปฏิบัติอัลลิมอออลาดนาอะห์ลนาญิรานาหลังจากนั้นครับปฏิบัติแล้วนี่เราก็เอาความรู้นี่ไปสอนลูกหลานสอนเพื่อนบ้านสอนญาติสนิทมิตรสหายของพวกเราอินซะฮุกุฟฟาร์แล้วก็จะต้องช่วยกันนะซิฮัตกาเฟรคนต่างศาสนาอัลลิมุมอัลอิสลามสอนอิสลามให้กับพวกเขาครับอุดอูมอัลอิสลามดะวะห์พวกเขาให้มาเข้าสู่อิสลามฟาดุลกุฟฟาร์حتى يأتوا هنا المساجد ينظروا ما في المساجد ما المشكلة ใครที่มีเพื่อนเพื่อนบ้านที่เป็นกุฟฟาร์นะครับพาที่มาพามาที่มัสยิดแล้วก็เข้าไปดูวิธีการละหมาดในมัสยิดครับไม่มีปัญหาอะไรครับคนตะอาลอันซุรอัลมุสลิมีนบอกว่าไงบอกว่ามาเข้ามาดูมุสลิมในละหมาดในการละหมาดที่มัสยิดครับ اسمع اليوم عندنا درس مثلا หรือบอกว่ามาร่วมฟังบรรยายกับเราด้วยก็ได้ครับมัลลซียัมนะอ์กถามว่าอะไรที่มันห้ามเราจากการทําสิ่งดีๆเหล่านี้ครับชัยฏอนชัยฏอนนะวัลลาวะลิลลาฮิฮัมดยะนีฟีคอยร์กะบีรอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับในการกระทําเหล่านี้คือเชิญชวนกาเฟรมาร่วมกิจกรรมให้เห็นอิสลามนี่มีความดีอย่างใหญ่หลวงที่ซ่อนอยู่คาซีรมินัลกุฟฟาร์ยันตะซิรมินกะอันตะยามุสลิมกะลิมะวาฮิดะฟะกอตพี่น้องรู้ไหมครับว่ากาเฟรที่อยู่รอบๆเรานี่รอคําพูดคําเดียวจากพวกเราที่เป็นมุสลิมلكن لا تفتي แต่อย่าฟันธงอย่าฟัตวา لا تتفلسف يعني لا تطول في الكلام وتقول اشياء لا تعرفها แล้วก็ไม่ต้องยืดความยาวสาวความยืดพูดมากหลายถ้อยหลายคํานี่ไม่ต้อง لا تتناقش معهم แล้วก็ไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงโต้เถียงกับพวกเขาขอโทษ للإمام นะ يأخذ الكافر للإمام พากาเฟรคนนี้ครับพามาหาอิหม่ามเอาอิลัลอาลิมหรือพาไปหาตู้ครูผู้รู้ผู้บาอาจารย์หรือไปที่ศูนย์กลางอิสลามสำนักงานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดวะตัสตะฟีดแล้วก็เอาประโยชน์จากอุจูรฮาซาคุลลาฮาลักนะอุจูรฮาซาลาวอัสลัมคุลลาฮาลักอันตะผลบุญที่ท่านจะได้รับนะครับถ้าว่าเขารับอิสลามนี่กลับมาสู่พวกเราที่เป็นสาเหตุในการให้พวกเขาได้รับฮิดายะห์ครับพี่น้องครับأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا ขอดุอาอ์จากอัลเลาะห์ตะอาลานะครับได้ทรงโปรดประทานเตาฟีกและฮิดายะห์ให้กับพวกเราทุกคนนะครับยะซากุมุลลอฮ์ขอรันทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันนี้ดำรงขึ้นและก็จบสิ้นลงนะครับเชคไฮซัมซัรฮานเป็นอดีตอาจารย์สอนอยู่ที่มัสยิดอันนะบะวีนะเมืองมะดีนะห์ประเทศซาอุดิอาระเบียปัจจุบันท่านมีเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ไฮซัมซัรฮานนะครับ Facebook YouTube WhatsApp แล้วก็อีกหลายๆช่องทางนะครับพิมพ์ชื่อของท่านเข้าไปในนั้นจะมีข้อมูลเนื้อหาที่เป็นบรรยายที่เป็นหนังสือที่เป็นงานเขียนบทความคลิปวิดีโอสำหรับเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่นะครับแปลเป็นภาษาทั่วโลกกว่า90ภาษาหนึ่งในนั้นก็คือภาษาไทยนะครับวันนี้ท่านเป็นอุลามะท่านหนึ่งที่ได้รับการรับรองตัสกียะห์จากอุลามะระดับอาวุโสระดับโลกนะให้การรับรองในมันฮัจญ์แนวทางของท่านอะกีดะห์ของท่านว่าบริสุทธิ์ตรงตามอะฮ์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์มีโอกาสมาเยี่ยมมัสยิดในภูเก็ตแค่มัสยิดนี้มัสยิดเดียวเท่านั้นนะครับพี่น้องครับนี่คือความโปรดปรานอัสลลอฮุอะญอัลนามินฮุมเอชมินเอชมินอะฮ์ลิสุนนะห์ลาตะกุลอานาอะฮ์ลิสุนนะห์กุลอัสอัลลอฮุอะญอัลนามินฮุมเชคบอกว่าขอดุอาให้พวกเราครับลาตะกุลอานาลากุลอัสอัลลอฮุอะญอัลนามินฮุมอะนาฟะกีรฎออีฟแล้วบอกว่าเชคบอกว่าต้องให้พวกเราทุกคนนะครับขอดุอาจากอัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ทําให้เราเป็นหนึ่งจากชาวซุนนะห์ทุกคนนะครับอามีนยะร็อบบัลอาลามีนอามีนนะแล้วก็มาเยี่ยมพวกเรานะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าท่านจะเดินทางกลับกรุงเทพมหานครแล้วก็อยู่ที่โน่นอีก2วันนะครับแล้วก็กลับซาอุดิอาระเบียหลังจากนั้นถึงซาอุประมาณสัก 2-3 วันนี่ท่านมีบรรยายที่มัสยิดกุบะนะที่มะดีนะห์พี่น้องถ้าจะติดตามนะครับทางช่องทางที่ว่ามานี่ได้ทั้งหมดนะครับและท่านใดที่ไปมะดีนะห์นะครับไปเจอกับเชคที่
มัสยิดนบวีหรือมัสยิดใกล้ๆนะครับติดต่อท่านได้นะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนญะซีลายะซากุมุลลอฮุค็อยรอนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิยะซากุมุลลอฮุค็อยรอน